ไปกันที่สภาเมื่อวานนี้หลังจากประชุมกันมา3วันเต็มๆครับก็ไม่มีอะไรผิดคาดก็ผ่านฉลุยในวาระสาสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2568ซึ่งพิจารณากันมาเนี่ย40มาตรา3วันเต็มๆนะครับโดยเสียงที่ออกมาก็คือสภาผู้แทนรัษฎรมีมติเสียงข้างมาก309ต่อ155เสียงงดออกเสียง4เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้แทนรัฐบาลก็ได้กล่าวขอบคุณสภาผู้แทรนราษฎรที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายปี68ฉบับนี้ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงประชาชนมีความสุขสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําขับเคลื่อนการจเจริญเติบโตเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนตอบสนองการให้บริการภาครัฐความต้องการของประชาชนทุกมิติพร้อมยืนยันด้วยว่ารัฐบาล พร้อมน้อมรับข้อคิดเห็นและความรวงใหญ่ของบรรด,ดาสสไปประกอบการปรับปรุปรงการดําเนินงานของหน่วยงานที่รับงบประมาณไปแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์กับประชาชนใช้เงินอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดให้คุ้มค่าภาษีของประชาชนและคุณสุริยะก็ยังยืนยันด้วยนะครับว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้จะมีการติดตามการใช้จ่ายให้โปร่งใสเป็นไปนตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมประเทศชาติให้ก้าวหน้าให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมีรายได้มากขึ้นตามความมุ่งหมายของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรต่อไปทีนี้จับตาประชาธิปัตย์ครับอย่างที่บอกเลยว่ามีกันอยู่25เสียงไปเป็นรัฐมนตรีแล้ว2เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆอ๋อไม่ไม่รวมคุณเฉลิมชัยไม่ได้เป็นสสนะครับคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัตินี่อดีตหัวหน้าพักรวมถึงคุณุลินอดีตหัวหน้าพักแล้วก็คุณสันเสริญคุณสันเพชรกับหัวพ เสียงไปนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านไม่อยู่ในที่ประชุมก็คือคุณจักรพันธ์ปิยพรไภบูรณ์แต่ก็ชัดเจนว่าประชดิป,ปัดนะครับลงมติปฏิทางเดียวกับรัฐบาลขณะที่พักเล็กก็ไม่ต้องพูดถึงครับมีให้ความเห็นชอบทั้งชาติพัฒนา3เสียงไทยรวมพลังสองเสียงแล้วก็พักอื่นๆหนึ่งเสียงอย่างครูไทยเพื่อประชาชนท้องที่ไทยประชาธิปไตยใหม่พลังสังคมใหม่พักใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนพลังประชารัฐเนี่ยแหละครับน่าจับตามากที่สุดเพราะย้ำอีกครั้งว่าเป็นฝ่ายคา้าน แต่เนื่องจากว่ากลุ่มของผู้กองบอกยังไงก็สนับสนุนรัฐบาลนะครับเป็นฝ่ายค้านแต่ในนามเท่านั้นสุดท้ายฝั่งของผู้กองเนี่ยนะครับมีอยู่19คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้กองธรรมนัสสอสพยาวนะครับมีคุณอนุรัต์คุณจีระเดชคุณนเรศคุณไผ่ลิกคุณเพชรภูมิคุณปกรณ์คุณภาคภูมิคุณบุญยิ่งนิติการชนาแบบนี้คุณจตุพรนะครับหรือว่าคุณชัยทิพย์อย่างนี้ในขณะที่กลุ่มพลเอกประวิทย์ที่ลงมติไม่เห็นชอบแบบเห็นได้ชัดจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่เก เก้าเสียงนี้ก็แน่นอนครับว่าคุณกระแสตระกูลพรพงศ์สสหนองคายนะครับคุณการนาจังหวะสสเชียภูมิคุณคอซีมามุสสปัตตานีคุณชกาศพัฒนกิจวิบูลสสพังงาคุณชัยมงคลชัยรบสสสกลนครคุณทวีสุรบาลสสตรังคุณวิริยะทองผาสสบุกดาหารคุณสุดธรรมจริตงามสสนครศรีธรรมราชและคุณอนันต์ผลอํานวยสสกําแพงเพชรแต่มันจะมีกล่งตรงกลาง นะครับที่ไม่ชัวว่าสุดท้ายแล้วอยู่กับบ้านป่าจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วอยู่กับผู้กองเพราะว่ามีไม่มาลงมติหรือว่าลาการประชุมไปร่วมร่วม,วม12คนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือคุณวันเพ็พร้อมพัดส,สอสอเพชรชบูร์ด้วยภรรยาของคุณสันติอ้าวเหรอคะอาวเหแล้วก็ก็ไม่มาไงพอพอไม่มาไม่มาโหวตตามหลักการนนควรจะมาแล้วก็ควรจะโหวตไม่เห็นด้วยถูกไหมถ้าอยู่ฝากฝังของวิกป้อมเพราะว่าตอนนี้ฝั่งผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเขาเหนียวแน่นปึกแน่ๆนอย่างน้อยๆสิบเก้าแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ว่ากันว่ามันมีตัวแปรอยู่ประมาณ7จดถึงแดคนเนี่ยที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยยังอยู่ข้างที่ซ้อนกันหรือเปล่าเออเพราะชื่อมันซ้อนกันตอนแรกข่าวมันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าว่าตอนแรกวงกลมทงหมาเป็นวงกลม2ฝั่งวงกลม2วงแล้วมันก็มาอนเ t อร์เซ็กันตรงกลางไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนกันแน่ครับแล้วก็เหมือนเอาแยกชัดแล้วตอนนี้ยังอิน n t e r s e c กอยู่อยังซ้อนกันอยู่ก็ถึงเรอว่าตอนนี้ตอนนี้ยังไงซะต่อให้บทเออไม่เห็นชอบก็ไม่ช่วยอะไรเขาชัดไหมเออ ก็ต้องชัดไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแต่ครั้งทหลุดแล้วนะคะเออฮะก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีรอบนี้แต่ถ้ารอบหน้าสมมุติเอารอบนี้ก่อนเอารอบนี้ก่อนผมแค่พูดให้ฟังว่าถ้ารอบหน้าขนมา6 7คนอาจจะได้กลับมาเป็นก็ได้อ่าไม่รู้เหมือนกันอทีนี้นะครับพักประชาชนก็แน่นอนนะครับไม่เห็นชอบอยู่แล้วไปดูพักไทยสร้างไทยที่เป็นประเด็นเสมอเพราะเมื่อก่อนหน้านี้มันมักจะมีนะโหวตให้รัฐบาลตลอดรอบนี้6เสียงแตกเป็น2ฝั่ง3-3 คุณสุภาพรสสยโสธรคุณหลังธุรพลสสอุอดรธานีคุณอดุัดิ์แก้วมุงคุณทรัพย์สสอุอดรธานีอันนี้นะครับลงมติเห็นชอบไปฝั่งรัฐบาลไปส่วนไม่เห็นชอบ3ามเสียงคุณรำพูลคุณชัชวานนะครับแล้วก็คุณถากรตันทศิษิ์ก็แน่นอนสสบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวก็ไม่เห็นชอบเท่ากับว่าไทยสร้างไทยนี่แตกเป็น3าสามไทยสร้างไทยนี่เงียบมากเลยนะคะยังไม่ค่อยเห็นความเคลื่อนไหวเท่าไหร่ ไม่รู้ว่ารอบหน้าจะมีการบริหารจัดการอะไรงไงก็เดี๋ยวรอดูครับหลังจากนี้ครับพอจบวาระสามเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ทางวุฒิสภาละขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่การประชุมของทางวุฒิสมาชิกต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วันแล้วก็ส่งกลับมาให้นายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเก้าต่อไป